บักกะบูดอททีวีพูดคุยกับทางทั้งสองวงดีกว่านะเช่นนั้นครับมีอะไรกันหน่อยคืออะไรคือเพลงวันนี้ให้ทั้งสองวงนะครับผมแนะนำตัวกับพี่ๆสื่อมวลชนอย่างเป็นทางการอีกสักครั้งนึงครับพี่ๆจะได้รู้จักกันสวัสดีครับผมชื่อลูกยาวสวัสดีครับผมชื่อเลโอครับขอเสียงปรบมือให้น้องๆหน่อยครับทราบมาว่าครั้งนี้นะครับเป็นครั้งแรกเลยที่ทั้งคู่เนี่ยมาทำงานร่วมกันที่เราว่าครั้งแรกมาเมืองไทยแล้วเป็นยังไงบ้างครับหรือว่ามีใครเคยมาเมืองไทยครั้งก่อนหน้านี้หรือเปล่าตอบมานี้ครับเดี๋ยวพี่โอตอบต่อนะครับตัวที่สไลด์ครับตื่นเต้นครับตื่นเต้นไอ้คนที่สไลด์ไทยโบแต่ไม่ที่นี่เราไปดูบางคนเขาเป็นครั้งแรกที่เขามาเมืองไทยนะคะเมื่อแต่ก่อนหน้านี้คือมีเพื่อนๆเขาที่มาไทยแล้วก็มีเล่าเรื่องในของฟังว่าผมก็เลยแบบคาดหวังที่จะเมืองก็เป็นการมาเมืองไทยครั้งแรกนะครับผมก็มีแบบว่าจากคำบอกเล่าของเพื่อนๆนะฮะแล้วก็มีความแบบว่าคาดหวังว่าจะเจออะไรครับที่เมืองไทยเขาต้องถามเพื่อนแค่บริษัทนี้ค่ะที่我昨天晚上刚到ว่าเมื่อคืนลงมาก็ถึงเราก็ยังไม่มีแบบแผนใดๆที่จะแบบไปที่อื่นแต่ว่าถ้ามีโอกาสก็อยากไปดูที่ที่สถานที่ท่องเที่ยวที่ดังๆแล้วก็เน้นก็คืออยากไปตลาดน้ำเน้นคืออยากไปตลาดน้ำก็น่าจะมีการบอกเล่ามาจากเพื่อนๆใช่ไหมครับว่าตลาดน้ำเมืองไทยสวยอันนี้ก็เดี๋ยวรอดูเลยนะว่าจะมีโอกาสได้ไปหรือเปล่ามาที่ลูกค้าเพื่อนบ้านครับมาเมืองไทยครั้งแรกหรือเปล่าหรือว่าไม่เคยมาแล้วชื่อพี่คือไรมาชื่อเดอร์ไทโก้去过泰国，其实很多个城市，然后觉得，泰国是一个很多元化的国家，因为它每一个城市带给我的感觉都不相同。สำหรับตัวลูกค้าเองนะคะครั้งนี้เขาไม่ใช่ครั้งแรกของเขาเขาเคยมาหลายครั้งแล้วความรู้สึกของเขาต่อเมืองไทยคือเขาบอกว่ามันเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมเยอะมากแต่ละเมืองก็มีความรู้สึกแตกต่างกันต้องถามเพื่อนตัวนี้นึงว่าลูกค้าที่มาเมืองไทยนี่ที่จังหวัดไหนของประเทศไทยบ้างครับไปที่ไทยโบ是有去过哪些城市曼谷上来了然后还去了清迈ใช่ไหมอ่ะเด็กน้องที่มาเชียงใหม่นะครับกระบี่นะฮะภูเก็ตนะครับผมมาบ่อยมากอันนี้มาจากไหนมาเที่ยวหรือว่ามาทำงานครับก็คือ来旅游还是来工作之前吗先过来旅游的มาเที่ยวอย่างเดียวเลยมากับเพื่อนมากับครอบครัวนี่นะว่าเป็นคนชอบเที่ยวประทับเชียงใหม่กระบี่ภูเก็ตต้องถามว่าลูกค้าประทับใจจังหวัดไหนมากที่สุดครับก็คือเพื่อนที่สามที่ฟังเชียงใหม่และภูเก็ตได้มากุ้งเพื่อนหนึ่งที่ฟังที่สุดเชียงใหม่可能说最喜欢的吧因为每个城市这种感觉都不一样都很喜欢然后比如说那个清迈的话，它是很适合放松的一个地方。然后整个城市都是自然风光，整个城市给人感觉很悠闲。然后，甲米和普吉那地方就是空气很优美，它每天都有在酒店躺在沙滩上玩的，啊，好爽啊！然后，
บ้างหรือว่าจะเป็นเรื่องเราชอบอยู่ก็จะแปลนี่บอกเลยว่าเราฟังไม่รู้เรื่องเราก็มีความสุขว่ายาวมากเลยทีเดียวด้วยค่ะก็คือถ้าจะให้เลื่อนเขาก็เลื่อนยากเหมือนกันเพราะอย่างที่บอกเขารู้สึกว่าแต่ละเมืองมันมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันใช่เขารู้สึกที่ได้ก็ไม่เหมือนกันสมมติอยู่กรุงเทพมันก็แบบเป็นที่ที่แบบโมเดิร์นหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วไปเชียงใหม่ก็มีความรู้สึกผ่อนคลายไปภูเก็ตกับกระบี่ก็แบบมีวิวที่สวยงามแล้วมันก็นอนอยู่โรงแรมสบายๆอย่างเงี้ยค่ะคือเราเคยมีการบอกพี่โอไหมครับว่าบอกเล่าเรื่องราวในประเทศไทยให้แบบให้ฟังก่อนว่าเฮ้ยเนี่ยไปที่นี่มามันสวยมากนะอยากจะพาไปหรือเปล่าอะไรเพราะเคยแบบแอบทราบมาว่าเฮ้ยมีคนนึงไปทำงานที่เกาหลีมีการบินตามไปเที่ยวแบบพร้อมกันอีกอะไรแบบตอนที่มาในไทยเนี่ยให้พูดคุยกันก่อนหน้านี้ไหมครับ就是问说你有没有给那个讲说就是来泰国哪里有哪里什么好玩的有什么地方想带他去其实很早之前就给他推荐过，我说泰国的海岛真的很漂亮，就济州岛，我当时好像是济州岛的，然后整个风景啊，都是很好的。ว่าก่อนหน้านี้เขาก็แนะนำให้มาเมืองไทยแนะนำในกรุงเทพไปทะเลอะค่ะเพราะว่าเขาไปเกาะพีพีเกาะพีพีสวยมากไปแล้วรู้สึกสะใจมากไปแล้วรู้สึกสะใจชอบเกาะพีพีเรียวครับเลยแบบว่าพอลูกค้าเล่าให้ฟังอย่างไรครับเขาแบบมีความสุขอยากจะไปอยากจะไปน่าจะไม่ใช่ทุกคนก็会有忘了包括我身边的朋友啊都来过泰国就是其实大多数人都来泰国然后会在我们的社交网站在这上面发很多关于泰国的照片然后我就向往想去一些的旅客在这次来的话看到泰国就发现哦其实是一个很漂亮的城市啊接下来ก็คือไม่ได้แค่ลูกค้านะคะก็คือเพื่อนเขาเหมือนกันเพื่อนเราใช่ไหมคะใช่หลายๆคนแล้วก็มีการอัพโหลดรูปเขาก็เห็นรูปอยากมามากๆมาคราวนี้ก็แบบบอกว่าที่แบบพอได้มาจริงๆได้เห็นจริงๆเพราะว่าเป็นเมืองที่สวยมากประเทศที่สวยมากก็เป็นความรู้สึกของนั้นเดียวแล้วก็ลูกค้านะฮะมาเต็มที่เรื่องของผลงานเว็บซีรีส์กันบ้างดีกว่าเรื่องของคนทราบหรือเปล่าว่ามีแฟนๆนะครับที่เป็นผู้ติดตามเว็บซีรีส์ในประเทศไทยเยอะมากมาก之前知道说有很多泰国粉丝都有在追踪的人在看你们这个作品。之前的话一开始并不知道，因为我们只是在国内，后来的话是听有朋友啊，或者是朋友啊，有一些粉丝开始慢慢起来，会发现哦，原来我在国外的话还有，然后知道后也会觉得很开心。ช่วงแรกก็ไม่ได้สังเกตว่าแบบคนเมืองนอกเขาก็ติดตามอย่างเงี้ยใช่ไหมครับก็หรือว่ามีท่านในประเทศจีนกันแต่หลังๆก็คือได้เริ่มเห็นในทวิตเตอร์ในทวิตเตอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เริ่มรู้ว่าของที่จีนเมืองนอกก็มีคนติดตามผลงานเขาเหมือนกันแล้วก็โอ้ยบอกเลยนี่ว่าต้องบอกเพราะว่าประเทศไทยนี่สาววายเยอะครับจะแปลเป็นคำว่าอะไรดีสาววายนี่พี่คือเหมือนคนที่นั่งอยู่ที่นี่ก็บอกเลยว่าสถาปนาตัวเป็นสาววายแล้วคนนั้นเห็นน้องเล็กที่ก็ชื่อชิวันค่ะอุ้ยเขาเขินนะเร็วเร็วใครไปเราถ่ายตอนเขินนี่ถามความรู้สึกบอกว่าพอรู้ว่ามีแฟนคลับชาวไทยแฟนคลับต่างประเทศเยอะๆแล้วนะครับทั้งสองคนรู้สึกยังไงบ้างฉันรู้ว่า说有很多海外的粉丝那感想是什么有什么样的感想知道有很多海外的说你最开始是开心的感觉，然后到后来就变得更多的是一种感谢的一种状态吧，就是希望自己有更多人喜欢自己，希望自己能够玩的更好一点。对啊，那คือตอนนั้นก็ไม่ได้รู้สึกดีใจแล้วค่ะแล้วค่ะก็รู้สึกขอบคุณที่มีคนติดตามเยอะแล้วรู้สึกว่าตัวเองต้องพัฒนามากยิ่งขึ้นเอาผลงานดีๆมามอบให้แฟนคลับนี่แหละครับผมเชื่อว่าหลายคนรอประโยคแบบนี้อยู่ดีใจขอบคุณนะครับแล้วก็สัญญากับแฟนๆครับว่าจะพัฒนาฝีมือทางด้านการแสดงมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องแรกของลูคัสด้วยนะฮะใช่ไหมอันนี้ก็เลยใช่ไหมที่คือมาที่ด้านนี้โยนบ้านดีกว่าครับผมรู้สึกยังไงบ้างครับว่ากระแสตอบรับจากแฟนต่างประเทศในเยอะรูปหรือแฟนชาวไทยพอรู้ที่เราเป็นความรู้สึกยังไงบ้างใช่ค่ะก็อาจจะช่วยอะไรได้ใช่ไหมได้ใช่ไหมได้ใช่ไหม
什么，对，有很多海外的人士。有很多粉丝来喜欢我们，就是很开心的一件事情。但是后来就聊了好像做的一样，我们会很好的合作。我觉得这个方法还是蛮好的，大家看一下。เหมือนกับตอนแรกก็มันดีใจมากแล้วก็เอาจุดๆนี้มาเป็นแรงนำใจการทำงานให้เขาใช่มีพลังครับผมนี่จะบอกว่าทั้งคู่เนี่ยมีชื่อเล่นสัมมนาชื่อเล่นภาษาไทยด้วยนะแฟนๆตั้งให้สำหรับลูกไทยนะแฟนชาวไทยเรียกว่าพี่ลูเพราะว่าคนไทยช่วยคุณชื่อ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 ก็คือที่ที่的意思就是像哥哥的意思就是比较像比较年纪比较大的人路路的话就是路凯哥因为我知道他也蛮鬼叫戏我还是鬼神他放屁他放屁屁那你看屁鲁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 แฟนๆชาวไทยตั้งชื่อเล่นเหมือนกันครับชื่อว่าเด็กยักษ์ท่านท่านเดนนี่ชื่อเด็กยักษ์ชื่อชื่อเหมือนกันเด็กชื่อแล้วก็ชื่อแซงกาโลนลองให้โยกคำว่าเด็กยักษ์หน่อยนะชื่อของดีกับไม่เรียกน้องโอเคเลยนะโอเคนะมาที่เรื่องราวของซีรีส์ร้อยกว่าให้ทั้งสองคนนะครับช่วยเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับซีรีส์นะฮะที่ผู้นำแสดงนะจะสวอปครับว่าแต่ละคนเนี่ยได้รับบทบาทเป็นใครคาแรคเตอร์เป็นยังไงบ้างจำชื่อ这个角色的一些剧情然后具体讲述ให้เริ่มก่อนซูเปอร์แมนจังคือ就是一个爱和陪伴的故事然后我在里面角色是一个快递员叫光光，然后也是主要讲的就是他一路的成长的经历，然后遇到很多人来照顾他，关心他之类的。什么呢？那你的卡斯蒂哥，你在讲到光拉、光普潘，好，好，然后本来是这个人是光光，然后他那个是跟 story 讲到光的多很高，很多他的好在这，他在跑马蹄赛那一期跑。好。คือถ้าประเทศเรามีแมสเซนเจอร์หน้าตาดีขนาดนี้เนาะความรักก็คงจะสวยสดงดงามนะฮะถ้าเราไทยคนเดียวน่าจะใช่ไทยดีเยอะแยะเอามาที่ด้านโยนมาดีกว่าครับผมในซีรีส์ครับบทเป็นใครคาแรคเตอร์เป็นยังไงครับโยนี่เนี่ยจะจับเฉยๆก็ใครย้อนคุณผู้ชมใครอยู่หลังหน้าคุณผู้ชมก่อนหนึ่งคือ我在里面是有自己的也有接触到其他的一些情况就是特别重要我一做到的事情就是我是过来保护他的ก็คือบทบาทของเขาก็คือคนที่เข้ามาในชีวิตของเขามาดูแลแล้วมาให้ความรักเขาเข้ามาในชีวิตนะจ๊ะเข้ามาดูแลแล้วทีนี้ก็ถามต่อเลยดีกว่าครับว่าในคาแรคเตอร์ที่ทั้งสองคนได้รับเนี่ยเหมือนหรือต่างกับในชีวิตจริงยังไงบ้างถ้า你们觉得在剧情里面的角色跟你们真实的有什么差别？在这抽分方面的话。บอกว่าให้พูดของอีกฝ่ายหนึ่งดีกว่าดีไหมนะให้แต่ละคนพูดของอีกฝ่ายหนึ่งดีกว่าครับ他的话其实他自认为差距不大，我觉得其实差距蛮大的。但在剧情里边是有要霸道总裁的这样子的，但其实他生活里边是比较像小孩一样的性格的。他说啊，อย่างในตัวลีโอเองค่ะตัวเขาเองจะบอกว่าไม่แตกต่างมากหรอกแต่ว่าตัวเขาเห็นว่าในเรื่องอย่างเงี้ยเขาเป็นเหมือนแบบลีโอแบบผู้จัดใช่แต่ที่ในชีวิตจริงเขาก็เหมือนแบบหนุ่มเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยไวใจใสก็ไม่ได้เหมือนแต่ทีเดียวหรือไม่ได้ต่างแต่ทีเดียวถูกไหมครับคือแบบแบบเพราะในซีรีส์ต้องแบบรับบทเป็นแบบซีโอหนุ่มสมาร์ทเท่ตัวจริงก็แบบสมาร์ทเท่แล้ว哎呀，忘了，其实的话，他是我小孩嘛，但小孩要看你相处。如果是比较老，就相处的
其实说的人的话，我相信特别小孩，所以的话，遥望的话，就当是一个蛮活泼的人，所以他偶尔也会来上班。ถึงลูกค้านะคะอายุแก่กว่าที่มีลูกพี่น้องก็ต้องแบบต้องดูแก่กว่าอะไรอย่างนี้แต่จริงๆเขาเองอ่ะบางครั้งก็มีนิสัยเด็กๆเหมือนกันเขาอายุจะมากกว่าก็คือถึงแม้จะว่าจะอายุเยอะกว่าแต่ก็มีความแบบเป็นเด็กน่ารักอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมครับนี่นี่ก็เป็นแบบว่าสิ่งที่ลีโอมองเห็นตัวลูกค้านะ Bakabu.tv